สวัสดีคสวรัสดัีบขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดเนื่องในวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้พบกับพี่ชัดแล้วก็นุ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่ชสัวดัสดีคครั่บะคุณนพครับวันนี้อยู่กันสองคนเหงาหน่อยนะคะวทัุนกนี้คอยนู่สองคนตัวจริงหายไปทั้งคู่ใชผ่มเป็ทนุกคตนัวแบแทบเป็นนคุณพ่อจริงๆจริงๆพี่ชัดก็เป็นคุณพ่อนะแต่ว่าทุกคนติดภารกิจคุณพ่อกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้ก็ใชเล่ยขออนุญาตมาดูแลคุณผู้ชมแทนพี่โสแล้วก็พี่สุนันนะคะคุณโสพลแล้วครคัุบณสุนันนะคะก็ไม่เป็นไรพบกับพี่ชัดเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะพบกับพี่ชัดบ่อยหน่อยนะคะพี่ชัดต้องว่ราบกวนพี่ชสััดปบ่ดอยาห์หน่นอยี้นะคะต้องแทนหลายคนเพราะว่าคุณอะไรคุณชัยพันธ์ก็ป่วยใช่แล้อวาจารยแ์ลช้ัวยพกัน็ธ์ก็ไม่สกบ็าต้ยองแทนเขารู้สึกจะเป็นควั่ะนอังคารกับววัันนพพรุฤ่งหัสใช่ใช่เพราวะัฉนะนนี้ั้นตั้งใจไปมอเตอร์เอ็กซ์โปของคุณขวัญชัยเพราเะหรว่อาคะผมเคยเป็นที่ปรึกษาเขาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็วันนี้นัดน้องโน้ตว่าจะน้องโน้ตบอกไปวันเนี้ยไปแต่เช้าเลยแต่ปรากคฏ่ะว่าก็ต้องมาแทนคโอุณ้สุนันท์ติยดงานแล้วคุณตโส้องพลก็ติดงานขอบไม่คุเปณ็นพไีร่ชาเรตาด้สวองยคนช่วยกันทำนะค่ะค่ะต้องขอบคุณพี่ชัดแล้วก็ต้องขอบคุณลูกชายพี่ชัดด้วยนะคะที่อนุญาตให้ยืมคุณพ่อไมม่าเป็ในไรวันนี้นะคะไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ค่ะค่ะเออแต่พูดถึงงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยจริงๆหนูมีโอกาสครัไบปแล้วนะได้ไปเดินมาเมื่อวันศุกร์ค่ะพี่อ๋อเหรอเป็นไงนุ๊กใช่บรรยากาศปลายปีเนี่ยคือมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาจะจัดแบบน่าจะเขปาีลจะัดสองจรัองบหใวช่ไะหมคะกมาำลตั้งนดปีีใช่ไหมคครัะบต้นปีครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งครั้งปลายปีครั้งหนึ่งนึกว่านึกว่าเขาคึกคักค่ะเหมือนประชาชนก็มีความแบบคึกคักอ่ะมีความพร้อมในการที่จะใช้จ่ายมากขึ้นนะรู้สึกอย่างนั้นน่ะคือคนเยอะคนเยอะเลยขนาดเราไปเราเลิกไปตอนบ่ายวันศุกร์นะพี่เพราะเราคิดว่าเอ้ยวันศุกร์มันยังเป็นวันทํางานอยู่เนาะอะไรอย่างเงใชี้ย่นะคนเยอะมากที่จอดรถแบบเต็มคนเยอะอะไรบอย่้าางเงี้ยซึ่งก็โอเคคือในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเราก็คิดว่ามันน่ายินดีช่วงปลายปีคนอยากจะแบบอาจจะอยากจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ถ้าจองรถวันนี้เนี่ยส่งมอบปีหน้ามันก็คือรถปีใหม่พอดีได้อะไรรอยถ่างปเงีี้ยใหมเน่าะใช่บรรยากาศมันดีค่ะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยคือรถไฟฟ้าค่ะพี่ใช่เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยหลายค่ายรถยนต์เนี่ยเขาก็เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองใช่ไหมคะค่ายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาก็เปิดงานนี้งานแรกใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกหลายค่ายจากจีนที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ย BYD เนต้านี่พูดเหมือนได้ค่าโฆษณานะแต่ไม่ใช่คือเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเทรนด์รถไฟฟ้ามันมาแล้วก็คนก็ให้ความสนใจมากคือสังเกตว่าถ้าเป็นรถน้ำมันน่ะก็อาจจะมีงงตามเขาเรียกว่าตามรุ่นที่มันยอดนิยมแต่ว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยคนให้ความสนใจมากเลยพี่ชัดจะตั้งใจจะไปดูรถไฟฟ้าหรือเปล่าใช่คือคุณขวัญชัยเนี่ยเมื่อก่อนแกจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ย อยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วผมไปเจอกับเขาผมก็บอกเอ้ยทำไมจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวตอนนั้นเนี่ยทางเมืองทองเพิ่งเปิดใหม่ๆนะไอคอนเวนชั่นฮอลล์ของเขาอะไรไอการประชุมเนี่ยหอประชุมผมก็บอกทำไมไม่ไปที่เมืองทองเพราะมันสามารถจัดการเขาเรียก indoor outdoor ได้ outdoor ก็สามารถลองขับรถได้นะสร้างเขาเรียกภูเขาขึ้นมาเพื่อจะขับรถ four wheel ขึ้นไปแล้วก็คุณแสนชัยเนี่ยแกเป็นคนที่เขาเรียกเรียนจบมาจากเยอรมันแกเป็นคนที่มีความรู้พวกนี้แกเห็นด้วยผมบอกคุณเซ็นสัญญาไว้เลย10ปีเลยรับรองที่ตรงเนี้ยจะไปไกลนะฮะแกก็ทำเลยผมเป็นที่ปรึกษาโครงการไอ้มอเตอร์เอ็กซ์โปอยู่นานนะแล้วก็ตั้งแต่นชาติเนี่ยเป็นนายกเอานชาติไปเปิดงานเอาคุณกรไปเปิดงานอะไรต่ออะไรให้คุณขันชัยเนี่ยตลอดเลยแล้วแกก็เป็นคนเล่นดนตรีเก่งมากนะเล่นดนตรีร้องเพลงแกจะมีคอนเสิร์ตของแกในมอเตอร์เอ็กซ์โปหลังจากจบงานเนี่ยแกจะเชิญบรรดาผู้มาออกงานเนี่ยไอ้บริษัทรถยนต์มาฟังเพลงเล่นดนตรีกันนะเพราะฉะนั้นคุณขันชัยเนี่ยเป็นอาร์ติสแกเป็นศิลปินแล้วก็ข้อดีของแกสนับสนุนเนี่ยศิลปะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้แสดงผลงานแล้วเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นเหมือนรุ่นพี่เลยที่ทำงานบริษัทโฆษณาคุณพิทักษ์
ปิยพงษ์เนี่ยซึ่งเป็นศิลปินด้านโฆษณาที่ก้าวหน้านะเป็นกลุ่มที่ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์หลัง14ตุลาตลอดเลยเราร่วมจับกลุ่มกันต่อสู้เนี่ยก็คุณเฉินชัยก็ให้การสนับสนุนทั้งเงินทองทั้งพื้นที่ในการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็จะมีงานศิลปะด้วยนะฮะนี่คือคุณขันชัยซึ่งที่ผมรู้จักเนี่ยเป็นคนรักศิลปะชอบดนตรีร้องเพลงเล่นกีตาร์เก่งนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะไปทุกงานอ่ะไปทุกครั้งเพราะว่าณชาติแกเปิดก็ต้องไปเป็นเพื่อนแกคุณกรเปิดก็ไปเป็นเพื่อนแกแล้วก็บริษัทรถยนต์ก็ชอบพลเอกชายพลหนุนเรื่องเกี่ยวกับดีทรอยต์เขาจะทำเป็นดีทรอยต์ในเอเชียในช่วงนั้นนะฮะก็คุณสวัสดิ์เนี่ยขอรุ่งเรืองก็ได้ทำเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่านิคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะฟอร์ดเจเนอเรลเนี่ยของฟอร์ดแหละเข้ามาตั้งโรงงานผลิตแล้วส่งออกมิตซูบิชิเข้ามาตั้งในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กระบวนการรถยนต์ที่มันเติบโตเนี่ยคุณขันชัยมีส่วนเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำเอ็กซิบิชันรถเนี่ยมีอีกคนนึงก็คุณประจินเอี่ยมลำเนานะฮะตอนนั้นสองคนเนี่ยแต่คุณขันชัยได้จังหวะดีเพราะได้จังหวะปลายปีได้ปลายปีแล้วก็ได้เมืองทองมาไว้ในมือหมายถึงเซ็นสัญญาไว้10ปีเดี๋ยวก่อนแสดงแล้วคุณผู้จัดอย่างคุณขันชัยคุณปาจีนเนี่ยคือเขาไม่ได้จัดร่วมกันใช่ไหมคะไม่ได้จัดด้วยกันคนละเจ้ากันใช่ไหมคะแยกไปต่างหากแล้วก็คุณขันชัยก็ทำของคุณขันชัยต่างกันคนละเจ้ากันแต่ว่าใช่แต่ว่าคู่เนี่ยได้รับการยอมรับจากบริษัทรถยนต์นะฮะผมเนี่ยกำลังเสนอเลยเสนอแล้วรู้สึกว่าเสนอกับคุณป๊อปอะลูกคุณสนธิอะว่าน่าจะมีคนทำเอ็กซิบิชันงานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวเลยเพราะมันเป็นอนาคตแล้วก็มันจะเกิดขึ้นมาเยอะมากแล้วในขณะนี้เนี่ยในยุโรปในจีนเขาประกาศเลยอย่างในวอลโวเนี่ยในสวีเดนเนี่ยประกาศเลยจะไม่ผลิตรถที่ใช้รถน้ำมันแล้วสันดาปใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งเป็นไฮบริดก็แมวจะเอาเป็นไฟฟ้าละเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้ามันเป็นอนาคตของเขาเรียกโลกสีเขียวในยุโรปหลายประเทศประกาศเลยไม่ทำรถไฮบริดหรือมันเบนซินหรือดีเซลอีกแล้วจะไปทำด้าน EV เลยครับนี่ก็เป็นที่มาของที่ไปที่มาของมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วคุณขันชัยก็เคยทำงานกับคุณสนธินะทำเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยของผู้จัดการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันพัวพันกันหมดเลยเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ได้รู้จักคุณขันชัยก็จากตรงนี้ค่ะค่ะแต่ว่าใครที่ไปจะไปออกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะไปจองเนี่ยอันนี้ต้องทำใจคือบอกเลยว่าจะต้องรอคิวนานคือกำลังการผลิตเขาเนี่ยยังไม่เท่าทันกับคือดีมานด์ซัพพลายอะค่ะพี่คือต้องบอกเลยว่าต้องทำใจหน่อยอย่างแบบบางค่ายเนี่ยเขาบอกว่า200คันแรกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คนจองอ่ะใบจองมันทะลุแบบเป็นพันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องทำใจคือบ้านเราก็กำลังก้าวให้ทันอยู่นะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ช่วงนี้เนี่ยมีทั้งถ้าไม่รีบร้อนก็รออีกหน่อยแต่ถ้าเผื่อว่าจะดีในช่วงนี้เนี่ยภาษีรัฐบาลเขาสนับสนุนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอรถที่ถูกใจเนี่ยนะคุณภาพใช้ได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีมาตรฐานของมันอยู่ไม่ว่าจีนหรือยุโรปแต่ว่าสำคัญตรงดีไซน์การออกแบบเนี่ยเดี๋ยวนี้จีนเนี่ยไม่ได้ทำเองนะไอ้ตรงนี้ที่ไปลองผมรู้มาว่าเขาให้อิตาลีบ้างให้เยอรมันออกแบบแล้วก็ทำพื้นฐานให้เขาด้วยซ้ำไปเพราะงั้นเนี่ยมันรถยุโรปกับรถจีนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เหมือนกันแต่หลายอย่างไม่เหมือนกันเพราะคือเขาบอกว่าจีนยุคใหม่ใช่ไหมพี่ยุโรปมันจีนยุคใหม่จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่มีลูกเล่นเยอะแต่จีนนี่มากจนบางทีจะโอเวอร์เกินไปหรือเปล่านะแต่สิ่งนี้เนี่ยอาจจะถูกใจกับคนไทยหรือคนในเอเชียที่ชอบของเขาเรียกของเล่นเยอะ
ถูกไหมฮะแล้วก็ชอบของใหญ่ๆอย่างเช่นรถจีนเนี่ยไปดูเมื่อไหร่ก็จะจอใหญ่ๆจอกลับด้านได้เนี้ยเออคือจีนเขาช่างคิดแล้วก็ที่สำคัญคือแบบของเขาเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยมาเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเองเขาคนจีนเขาบอกกับผมนะและญี่ปุ่นด้วยเขาบอกมีอะไรที่เขาทำไม่ได้ในเมื่อเขามีเงินเขาสามารถจ้างคนทำได้และเขาสามารถซื้อได้เพราะในระบบทุนนิยมเนี่ยเขาเอากำไรสูงสุดใครซื้อไม่ว่ากันเนี่ยค่ะ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 ก็ไปกันได้นี้ไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าวันหยุดเนี่ยวันหยุดเผื่อว่าพากันไปดูรถครอบครัวหรือว่าอะไรไปดูได้ไปดูอะไรอย่างเงี้ยวันพ่อวันพ่อครั้งนี้วันนี้เนี่ย BTS ก็เปิดให้ขึ้นฟรีนะคะเผื่อน้องโน้ตจะพาพี่ชัดขึ้นรถ BTSขึ้นฟรีตลอดสายเลยนะ BTS อ่ะแต่ว่าคุณพ่อใช่คุณพ่อกับคุณลูกต้องไปด้วยกันแล้วก็ต้องลงสถานีเดียวกันนะไม่ใช่ลูกลงสถานีนึงพ่อลงสถานีนึงไม่ได้นะต้องขึ้นต้องไปด้วยกันแล้วก็ขึ้นฟรีใช่ขึ้นฟรีตลอดสายจนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะคะทางด่วนก็ฟรีค่ะทางด่วนก็ฟรีฟรีในฟรีในบางด่านในบางด่านที่เขาคืนทุนไปแล้วอ่ะพูดง่ายๆเขาก็ให้ฟรีนะคะก็ไปเที่ยววันพ่อพาไปเที่ยวพาลูกพาพ่อไปเที่ยวได้ในวันนี้นะคะทีนี้เมื่อสักครู่พี่ชัดพูดถึงเรื่องของจีนเนี่ยจีนรุ่นใหม่ที่เราบอกว่าเขาก็มีการพัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาคนพัฒนาอ้าวมาเลยเป็นไงสวัสดีค่ะผมลืมคันสวัสดีครับผมลืมไปวันนี้ว่าเป็นพ่อวันพ่อลูกก็พาลูกไปกินอาหารโอ้หยุดหมดเลยใช่ไหมหยุดหมดเลยหมดผมก็เลยอ้าวตอนเย็นก็ไม่มีตอนกลางวันก็ไม่มีลืมไปว่าเรามีวันหนึ่งใช่ไหมก็เลยขับรถออกมาจากบ้านเลยนะโทรมาก็เลยแอมโทรมาปุ๊บก็อยู่กลางถนนแล้วตอนนี้ก็มาถึงอันรออาหารอยู่นะก็รออาหารอยู่ใช่ไหมขอโทษเลยก็แวะมาทักทายหน่อยมีอะไรคุยได้คุยก็สตรีมจากร้านอาหารมาก็ได้นี่ก็นี่ไงตอนนี้ไงก็อยู่นี่ไงอ๋ออยู่ร้านอาหารเหรออาหารยังไม่เสิร์ฟใช่ไหมอาหารยังไม่มาใช่ไหมยังคุยกันได้ใช่ไหมยังครับยังนี่แสดงว่าเป็นพ่อที่ดีเลยพาเลยออกไปดีมากเลยแล้วในเมนูอาหารเนี่ยมีไม้สั้นไม้ยาวหรือเปล่าล่ะถ้างั้นน่ะไม่มีต้องสามที่อ๋อค่ะเมื่อสักครู่เผาทั้งร้านเลยวันนี้โต๊ะเดียวเหรอฮะใช่ร้านอ่ะวันนี้โต๊ะเดียวมีคนมาสามคนพ่อแม่ลูกเออโอ้ยเสียไม่เป็นไรอยู่ร้านอาหารสตรีมเดี๋ยวก็จบละค่ะค่ะคือเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของแบบจีนรุ่นใหม่ที่เขามีนวัตกรรมเขาเรียกว่าเราคุยกันเรื่องของงานมอเตอร์เอ็กซ์โปอ่ะพี่โสแล้วก็พูดถึงว่าตอนนี้เรามีรถค่ายจีนเข้ามาเปิดตัวโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคือเขาเป็นผู้นำเป็นผู้บุกเบิกเลยมีหลายค่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงจีนเราก็เลยต้องมาถึงนี่แหละที่กำลังพัวพันกันอยู่ในบ้านเราคือเรื่องของทุนจีนสีเทาคือล่าสุดเนี่ยเจ้าเหวยเนี่ยค่ะเขาก็เปิดใจให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเป็นการให้สัมภาษณ์แบบครั้งแรกหลังจากที่มีปัญหาเรื่องของการกวาดล้างทุนจีนสีเทาในบ้านเราอะนะคะวันนี้ในผู้จัดการออนไลน์เขาก็นำเสนอเอาไว้คือเป็นการคือเจ้าเหวยเนี่ยเขาเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำซึ่ง อยู่ที่สปป.ลาวที่แขวงบ่อแก้วพูดไปแล้วก็คืออยู่ตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของบ้านเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เจ้าหวยเนี่ยเขาก็เปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทำนองว่าเขาก็คือเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งอ่ะที่เข้ามาลงทุนแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปพัวพันกับข่าวนี้ได้ยังไงไปโยงกลุ่ม5เสือมังกรนี้ได้ยังไงจริงๆเนี่ยมันไม่ยุติธรรมก็อยากจะให้หาหลักฐานพิสูจน์ทราบออกมาหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องพาดพิงกันแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนกรณีของบ่อนคาสิโนที่เรียกว่า Kings Roman อาณาจักร Kings Roman เขาเนี่ยเขาก็บอกว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเท่านั้นแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็มีกลุ่มทุนจากสิงคโปร์ที่ชื่อว่าสกายเข้ามาดำเนินบริเช่าบริหารต่อไปแล้วด้วยแล้วก็ยังบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวมันไม่ใช่แดนสนธยาอย่างที่คิดคนที่เคยไปเที่ยวจริงๆเนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ใช้ไว้สำหรับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเจ้าหวยบอกว่าเราพยายามพัฒนาให้ก้าวไปสู่ระดับโลกโดยเฉพาะการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลของสปป.ลาวแล้วก็นักลงทุนรู้ดีว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรดังนั้นเราเขาใช้คำว่าเรามาไกลเกินกว่าที่จะให้เป็นพื้นที่สีเทาและเราจะไม่มัวเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จริงดังกล่าวด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วก็ยังทิ้งท้ายว่าไม่เคยรู้จักกับคุณชูวิทย์มาก่อนไม่เคยแม้แต่จะพบหน้าไม่มีความสนิทสนมกันด้วยก็เลยสงสัยว่าเหตุใดจึงมากล่าวพาดพิงถึงเขาและสงสัยว่ามีใครอยู่เบื้องหลังด้วยหรือเปล่าเจ้าเวยพูดถึงเจ้าเวยเจ้าเวยเดี๋ยวนิดนึงเจ้าเวยนี่ให้สัมภาษณ์กับช่องเนชั่นเดอะเนชั่นเฉพาะเลยคนเดียวเลยอะไรพูดภาษาอะไรเขาพูดภาษาอะไรพูดภาษาจีนมีคนแปลรู้สึกจะมีคนแปลอ๋อแต่ว่าเป็นจะเป็นช่องเนชั่นเจ้าเดียวเลยค่ะเขาเดินทางไปสัมภาษณ์ที่นู่นเลยใช่ไหมไปสัมภาษณ์ทางนู้นเจ้าเวยนี่เรียนอยู่ในเมืองไทยนะฮะลูกเจ้าเหวยเนี่ยผมเท่าที่ผมรู้มาก็เรียนอยู่ในเมืองไทยจะเรียนจบโอเคคืออันแรกก่อนเขาไม่ค่อยเปิดตัวนะเจ้าเหวยนี่จะไม่ค่อยเปิดตัวแต่ครั้งนี้ต้องถือว่าเนชั่นเนี่ยไปเจาะเอามาได้นะแล้วก็ให้สัมภาษณ์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวถ้าให้ผมดูรายการแล้วฟังเขาพูดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเปิดช่องให้เจ้าเหวยเขาอธิบายที่จะอธิบายว่าเขาบริสุทธิ์อย่างไรเขาไม่เกี่ยวข้องอันที่สองเนี่ยโครงการเขาเนี่ยเป็นสีขาวไม่ใช่สีเทาอะไรไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนจีนสีเทานะแต่ผมนิดเดียวคุณสุพลมันมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าในวงการพนันหรือในวงการบ่อนการพนันหรือคาสิโนเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าในวงการพวกนี้มันจะไม่มีสีขาวหมดหรอกนะอย่างน้อยโดยธุรกิจของเขาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่ามันไม่ใช่โปร่งใสหมดทุกเรื่องแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือว่าเจ้าเวยเนี่ยบอกว่าได้ขายหรือได้อาจจะขายหมดหรือไม่รู้ให้กับทางสิงคโปร์ไปแล้วก็คล้ายๆกับอยากเขาไม่รู้จักกับชูวิทย์นะเพราะงั้นเนี่ยชูวิทย์เนี่ยมาพูดถึงเขาเนี่ยมันไม่ nothing อ่ะไม่มีอะไรชูวิทย์ก็เลยออกมาตอบโต้ว่าผมเป็นคนกระจอกก็จริงคุณเป็นคนมีชื่อเสียงดังแต่คุณไปอเมริกาไม่ได้คุณถูกแบ็คลิสต์ผมเป็นคนกระจอกผมไปอเมริกาเมื่อไหร่ก็ได้อันเนี้ยชีวิตเขาไม่พูดอะไรมากไปกว่านั้นแต่บอกให้รู้ว่าเจ้าเหวยมีปัญหาการถูกแบ็คลิสต์เนี่ยไม่ใช่ง่ายที่จะโดนต้องมีประวัติที่มันไม่สะอาดเท่าที่ควรจึงโดนอเมริกาแบ็คลิสต์เอาไว้เท่านี้ครับไม่คนที่มีธุรกิจอยู่ในสามเหลี่ยมทองคำนั่นจะเรียกหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไม่พ้นหรอกครับครับจะมีปัญหาอยู่แต่ว่าเจ้าเวยเขาคือเราไม่รู้ว่าอันนี้จักเป็นที่กว้างขวางเจ้าเวยเช่าคนเดียวหรือว่ามีหลายเจ้าเช่าอยู่แต่ที่พัฒนาจนกลายเป็นเมืองใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะต้องใช้แสนล้านเนี่ยนะเจ้าเวยการทั้งหมดให้กับสิงคโปร์หรือเปล่าหรือว่าเจ้าเวยรับงานคนเดียวและลงทุนไปแล้วเขาขายขาดไหมหรือมีหุ้นส่วนยังเหลืออยู่เพราะการพัฒนายังมีอยู่นะทุกวันนี้พ่อค้าแม่ขายชาวลาวจะไปตั้งแผงขายในพื้นที่เขาไม่ได้นะจะไปเขียนไปต้องตั้งไม่ได้นะหรือเป็นแย่งธุรกิจเขาแล้วบ่อนมันเขามีทั้งโรงแรมมีสนามบินด้วยนะมีสนามบินใช่ถูกต้องครบวงจรเจ็ดสามเจ็ดที่ลงไปได้เลยสบายสบายเลยเขาขนนักลงทุนจากจีนมาเล่นได้สบายเพราะว่านักทุนจากจีนไปเล่นที่มาเก๊าเนี่ยมีปัญหากับรัฐบาลเพราะว่าเขาสามารถสอนแหนมได้แต่ถ้ามาเล่นทางนี้แล้วนั่นน่ะมันไกลจากรัฐบาลจีนนะอาจจะทุนไอ้พวกข้าราชการเงินร้อนๆน่ะที่จีนเขาห้ามไปเล่นที่เขาน่ะอาจจะมาเล่นได้เพราะว่าเงินทั้งหมดน่ะที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของนักลงทุนจีนสิบเท่าที่มาลงทุนในไทยนั่นน่ะเงินเวลาไปซื้อบ้านซื้ออะไรเป็นเงินสดน่ะนะมันแสดงว่าเป็นเงินที่ร้อนเอาหมาดมหมาต้องร้องใช่ไหม
เพราะว่าอาจจะเป็นสินค้าร่วมกับชาวว่าชาวอาคาที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ไอเชียงแสนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำที่ทางนักลงทุนไทยไปลงทุนอยู่นั่งเรือข้ามแค่นั่งเรือไป5นาทีก็ถึงแล้วจากคิงโรมันไปสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเพราะเราอยู่ที่ชายฝั่งที่เชียงแสนก็มองเห็นทั้งคิงโรมันเห็นทั้งสามเหลี่ยมทองคำด้วยมีคุณประสิทธิ์ชนไปลงทุนที่สามเหลี่ยมทองคำนะและมีเจ้าอื่นไปลงด้วยตอนนี้ก็เท่ากับว่าการมีการพัฒนาอย่างใหญ่โตกลายเป็นอาจักรของเป็นเขายกเมืองจีนไปไว้ที่นั่นเลยนะที่ชางโซงเป็นแบบจีนอ่ะไปใช่นี่ก็คือสิ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าจากนี้ไปเขาจะขยายไปขนาดไหนแล้วก็สภาพที่เป็นอยู่นะลาวเขาให้เช่าแล้วนะคนลาวไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลยนะไปเป็นแค่พนักงานโบกรถรับรถต้อนรับแขกกันเองแม้กระทั่งเด็กเสิร์ฟก็มาจีนสัญญาณที่ข้ามไปก็เป็นตัวจีนทั้งหมดเป็นจีนหมดเลยนะครับค่ะเฮียบุ้งไปรวยมาฮะตอนนั้นงานที่ไปคราวก่อนนู้นไปด้วยกันเฮียบุ้งรวยมาปาคาร่านะ50,000 บาทนะนั่นมันเรียกใช่เฮียไปด้วยนี่เขาบอกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนะคะกลุ่มของเจ้าหวยเนี่ยเขาใช้ชื่อคำว่ากลุ่มทุนดอกนิ้วคำได้สัมปทานจากสปป.ลาวให้เข้าไปพัฒนาเป็นเวลา99 ปีค่ะซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมาได้เข้าไปพัฒนาแล้วบนพื้นที่ 13,581 ไร่มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนไฟฟ้าอาคารพาณิชย์ท่าเรือโรงแรมรีสอร์ทสถานบันเทิงรวมไปถึงบ่อนคาสิโนร้านอาหารมีตลาดชายแดนด้วยโดยล่าสุดนะคะยังมีโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จก็คือสนามบินสากลบ่อแก้วซึ่งห่างจากศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจพิเศษประมาณ5 กิโลเมตรใช้งบประมาณ175 ล้านเหรียญสหรัฐและยังมีตลาดน้ำนะคะที่ใช้งบประมาณหรือตลาดฮีทคองที่ใช้งบประมาณ100 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยแต่ว่ากันว่ากลุ่มดอกยิ้วคำยังมีพื้นที่รอบนอกที่รอพัฒนาอยู่อีกหลายหมื่นไร่คือหมายถึงรอบนอกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกหมื่นอีกหลายหมื่นไร่อะไรอย่างนี้ฮะมันเป็นพื้นที่ระยะยาวไงเรียบชําเรียบฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะโอ้โหฮะไม่แน่ใจว่ากี่กิโลถ้าถึงเชียงของก็ประมาณได้เป็นพื้นที่แล้วสามารถพัฒนาได้อีกนานกว่านะจะถามว่าเจ้าเบื่อยังมีพัฒนาอยู่หรือเปล่าหรือว่าสิงคโปร์รับเอาทุนไปทั้งหมดเลยเทคโอเวอร์ไปทั้งหมดเลยหรือเปล่านะสิงคโปร์ถ้าสิงคโปร์ทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีกลุ่มที่มีอิทธิพลพอสมควรในการที่จะเดียวกับแน่นอนเลยครับกลุ่มทุนพัฒนาจากที่อื่นนะผมไม่รู้ว่าสิงคโปร์เขามีทุนสีเทาอยู่หรือเปล่าเพราะประเทศเขาไม่มีประกันเท่าไหร่นะฉะนั้นอิทธิพลเจ้าเบิร์ดก็ต้องใช้อิทธิพลเจ้าเบิร์ดในการที่จะคุ้มครองในการที่จะมาลงทุนนะแล้วก็ไม่ในสิงคโปร์ที่ลงมาเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวหรือหลักกลุ่มนะแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีทางเขาจะดูดนักลงทุนเนี่ยนักพนันเนี่ยก็มาจากจีนอย่างเดียวหรือฝั่งไทยที่อื่นไม่มาหรอกฝรั่งข้าไม่มาหรอกครับเขาเน้นเฉพาะตลาดจีนอย่างเดียวเพราะตอนนี้เนี่ยตลาดปากเก้ากำลังจะตายไงกำลังจะตัดทุนเนี่ยซบตั้งแต่เกิดโควิดแล้วและยังมีห้ามจากรัฐบาลจีนห้ามข้าราชการจีนเนี่ยมาเล่นการพนันในปากเก้าอีกทำให้ทุนเนี่ยแย่ไปแล้วก็เคาตันเอเดสันเจ้าของกลุ่มแซนเนี่ยก็ตายแล้วไม่รู้เขาจะมีใครมาสืบทอดต่ออยู่หรือเปล่าในปากเก้าฉะนั้นก็คงมองเห็นว่าในเมื่อกัมพูชาก็มีในพม่าก็มีลาวก็ควรจะมีแล้วครับที่เปิดตลาดจีนใหญ่โตเลยครับที่จะเป็นแบบกึ่งกลางเหมือนในพม่าหรือเมืองวิวดีนะนี่เท่าแข่งกับกัมพูชาเลยเหมือนกับสีฮานุวิลเหมือนกัมพูชาที่อยู่ทางตอนเหนือซึ่งจีนนี่มาเล่นการพนันแล้วเนี่ยข้ามนั่งเรือหรือว่านั่งรถขับรถข้ามโขมาเที่ยวเมืองไทยได้เลยอ่ะเหมือนที่ก่อนโควิดเขาเคยทำอย่างนี้มาเที่ยวเชียงรายครับเพื่อไปเชียงใหม่เลยแล้วก็ย้อนกลับไปใหม่ที่จากคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าเวิร์ดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าวันนี้กลุ่มทุนจากสิงคโปร์ที่ชื่อว่าสกายอายุ49 ปี
เข้าไปเช่าบริหารต่อในนามของออรูซี่คาสิโนคือหมายถึงน่าจะเฉพาะตัวบ่อนคาสิโนเขาหรือเปล่าคะพอไปดูย้อนไปดูข่าวเก่าเนี่ยค่ะเมื่อกลางปี2565ไม่กลางปีตุลาคมนี้เองค่ะเพจทางงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานของสถานบันเทิงที่ชื่อว่าอารูซี่คาสิโนเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากนะคะทั้งคนแจกไพ่แล้วก็ อะไรเนี่ยมีเงินเดือนนะเงินช่วงทดลองงานเนี่ย 8,500 บาทถ้าบรรจุแล้ว 11,000 บาทนะคะไม่รวมทิปด้วยเนี่ยผู้จัดการออนไลน์เคยเอามาเผยแพร่เอาไว้แล้วก็มีพนักงานคุมโต๊ะรับ80คนช่วงทดลองงาน 14,000 ถ้าบรรจุแล้ว 17,500 นะแล้วก็ยังรับสมัครพนักงานต้อนรับอีก10ตำแหน่งเนี่ยพูดถึงออรูซี่คาสิโนอ๋อเราก็เพิ่งรู้ว่ามันคือของกลุ่มสิงคโปร์ที่เข้ามาเช่าบริหารต่อจากเจ้าเวยต้องดูว่าพนักงานที่เขาเปิดรับเนี่ยจะเอาสัญชาติอะไรฮะเขาบอกว่าพนักงานพูดภาษาจีนไม่ได้บอกสัญชาติอะไรนะแต่ไม่จำกัดเพศสามารถสื่อสารได้บอกต้องสามารถสื่อสารได้เขาว่าใช้คำว่าต้องสามารถสื่อสารได้ถ้าคนที่จะไปสมัครงานได้คือพวกที่คนดอยแม่สลองอ่ะที่ลูกหลานก็บินต่างที่พูดจริงการได้ไปเรียนที่ไต้หวันมาก็มีเรียนที่แผ่นดินก็มีนั่นแหละพวกลูกหลานก็บินต่างที่อยู่บนห้องนะครับไปได้ใกล้บ้านด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นการให้สัมภาษณ์แล้วก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่ชาร์ตบอกว่าชูวิทย์ก็ออกมาโต้แล้วค่ะคุณชูวิทย์เขาก็ออกมาบอกว่าเจ้าเว่ยไม่จำเป็นต้องรู้จักกับชูวิทย์หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมารู้จักผมนะคะคุณชูวิทย์บอกว่าเจ้าเว่ยไม่ต้องมารู้จักชูวิทย์เพราะชูวิทย์เป็นคนกระจอกแต่คนที่รู้จักคุณคือสหรัฐอเมริกาซึ่งเจ้าเว่ยคุณต้องไปถามสหรัฐทำไมถึงขึ้นแบล็คลิสต์พร้อมย้อนถามเหตุใดคนกระจอกอย่างชูวิทย์จึงได้วีซ่าเข้าอเมริกาได้แต่ทำไมคนระดับเจ้าเว่ยถึงเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้คนกระจอกอย่างผมไปสหรัฐได้ตลอดแล้วคุณหลับไปได้ไหมประเด็นนี้ต่างหากที่น่าคิดเพราะการที่สหรัฐขึ้นแบล็คลิสต์ใครเนี่ยไม่ได้ขึ้นง่ายๆก็คือเป็นการออกมาเรื่องของแบล็คลิสต์ไปอเมริกาเนี่ยสมัยผมอยู่กับพลเอกชาติชายนะมันมีบางคนแล้วกันนักการเมืองไทยเนี่ยเขาเรียกสิ่งที่เขาไปเนี่ยผมเอาขอพาสปอร์ตเขาขอให้พลเอกชาติชายเขียนไปถึงประธานาธิบดีอเมริกาเพื่อคอนเฟิร์มให้เขาหน่อยว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคเป็นคนที่ดีเอาอย่างนี้นายชาติบอกหรือไปขอพาสปอร์ตมาหน่อยว่าจะได้ถ่ายรูปส่งไปให้ทางอเมริกาเขาพาสปอร์ตเขาไปที่ไหนไหมก่อฟอกเงินหมดเลย ที่เดียวเลยนะไปก่อฟอกเงินทั้งนั้นเลยนายชาติดูเสร็จก็บอกให้ลื้อไปบอกมันหน่อยไอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยอ้วนเนี่ยการันตีเขาก็ไม่ให้ลื้อไปนะแล้วก็มีครั้งหนึ่งคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยนะเขาเรียกอเมริกาย้ายนะเขาเรียกย้ายดาวเทียมมาถ่ายรูปเขาเลยนะถ่ายคนที่จะเป็นนายกอยู่ในตอนนั้นกัญชายังผิดกฎหมายเนี่ยอยู่ในดงกัญชาแล้วก็ฝิ่นคนคนนั้นไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะนี่คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็ไอ้ทางฝ่ายอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเทคโนโลยีบางเรื่องเขาทำได้จริงและเห็นจริงบางเรื่องเขาสร้างเรื่องขึ้นมาก็ได้เพราะงั้นอเมริกาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรสำหรับพวกมิจฉาชีพหรืออาชญากรหรือการค้ายาเสพติดเขาเอาจริงเอาจังอยู่เหมือนกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องการเมืองบางทีเขาสร้างเรื่องให้อีกฝ่ายนึงเจ๊งเลยก็มีเหมือนกับกรณีรัสเซียกับยูเครนเหมือนกรณีของเมืองไทยเราหลายเรื่องนะเพราะงั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในเรื่องเกี่ยวกับอเมริกาเนี่ยอย่างที่คุณโสพลก็พูดคุณสนธิก็พูดเราก็พูดว่าต้องมีสติปัญญาพอเล่นงานกับคนอเมริกันเพราะมันเนี่ยนะโกหกได้ซึ่งหน้าเหมือนนักการเมืองไทยเลยนะเพราะงั้นต้องระวังมากตอนนี้ก็มีเสียงบ่นจากยุโรปว่าอเมริกาเนี่ยเอาเปรียบมากนะใช่
นะสิงคโปร์ยุโรปเอาเปรียบมากเหลือเกินทั้งออกกฎหมายเพื่ออุดหนุนอุตสาหกรรมของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาเพิ่มรวมถึงขายไอ้ก๊าซ LNG ให้กับยุโรปในราคาแพงนะห้ามยุโรปซื้อขายน้ำมันจากรัสเซียนะก๊าซจากรัสเซียแต่ตัวเองเอามาขายแทนนะเอามีแต่ได้กับได้อะเนาะยุโรปเนี่ยซื้ออาวุธจากรัสเซียส่งให้ยุโรปส่งอาวุธไปช่วยยูเครนจนกระทั่งหมดคลังเนี่ยคล่องคลังแล้วก็มาสั่งจากบริษัทกันเพื่อให้เหมือนสภาพเนี่ยเหมาะกันกับนาโต้ก็คืออเมริกาเป็นประจุโต้คือมีแต่ได้กับได้ตอนนี้ยุโรปเริ่มจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยจะทำไงที่หลุดจากความเป็นทาสหรือเมืองขึ้นของอเมริกาเพราะอเมริกานี่มีทหารอยู่ในนาโต้แทบทุกประเทศนะมีทวนมากถ้าคำว่านั้นสำคัญว่าฝรั่งยุโรปแข็งกล้าสลัดแอกคนไม่หรือยอมตัวเป็นข้าทาสของอเมริกาอยู่อังกฤษไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะว่าเขาพูดภาษาเดียวกันเป็นแองโกลแซกซอนลำบากแค่ไหนก็ไม่ควรนะพอรุ่มรู้คิดไปปลุกอิรักฆ่าฟันอิรักสมัยยุคโทนี่แบร์เนี่ยกู่ข่าวปั้นข่าวว่าเสพอาวุธมหาปลายอยู่เนี่ยนะก็ทำให้อเมริกาอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็อังกฤษจะเวคนกำลังจะอดตายนะ8 ล้านมีไฟฟ้าชัดออกระบบไฟฟ้าของเขาเพราะว่าแพงเกินไปอเมริกาไม่ช่วยเหลือเพราะว่าทุกอย่างต้องเป็นธุรกิจทุกอย่างต้องเป็นเงินนะหรือบอกว่ายุโรปตอนนี้กำลังตาเหลือกตาตั้งจะทำไงดีที่จะดิ้นจะแอกของอเมริกาได้เพราะทุกวันทุกวันยุโรปก็เคยเป็นรัฐที่51ของอเมริกาแล้วเมืองไทยก็มองว่าเป็นรัฐที่52ของอเมริกาเพราะกลัวคุณพ่ออเมริกาถ้าเกิดไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียไม่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านเพราะกลัวคุณพ่ออเมริกามากเหมือนกับทำตัวเป็นรัฐที่52ของอเมริกาแต่ยุโรปคือรัฐที่51ค่ะแต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มทุนจีนในบ้านเราตอนนี้ค่ะก็ตอนนี้เริ่มมีความกังวลว่ามันจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังไงคะมันจะมีข่าวใหม่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมคะมีข่าวใหม่นิดนึงนะท่านใหม่เพิ่งโพสต์แล้วมีรูปลงนะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะลองต่อเนี่ยบวชพระไปบวชใช่ไปบวชพระใช่ไหมค่ะแล้วก็ทั้งที่ขณะเนี้ยเรื่องของตู้ห่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ลองต่อโจ๊กทำเลยอ่ะลองต่อปล่อยที่โจ๊กทำคนเดียวนะตอนนี้ไปบวชพระก็ยังดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมาบวชเอาช่วงนี้อาจจะมีนัดหมายเพื่อจะบวชเพื่ออะไรเราไม่รู้แหละแต่ก็เป็นเรื่องที่ตั้งเครื่องหมายคำถามเหมือนกันว่าเรื่องของตู้ห่าวทำให้ลองต่อไปบวชหรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวอันนี้เราไม่รู้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวอันนี้เราไม่รู้ใช่เพราะว่าก็แค่แหละก็เลยยิ่งทำให้มาสนับสนุนข้อกังวลว่ามันจะเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมเพราะถ้าย้อนกลับไปค่ะพี่โสพี่ชาร์เราจำตอนที่บิ๊กโจ๊กเขากวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญได้ใช่ไหมคะย้อนกลับไปช่วงปี 2558-2559 ตอนนั้นน่ะที่ไปกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญแล้วก็แบบโอ้โหทั้งใหญ่โตเลยคือทำกันเป็นขบวนการใช่ทำเป็นขบวนการโดนทั้งผิดพรบการท่องเที่ยวมัคคุเทศไปยังอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินนะคะพี่เพราะว่ามีพฤติกรรมเช่นแบบเอานักท่องเที่ยวจีนมาไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่ามาจัดที่จัดรถบัสไปรับเสร็จก็ต้องไปตามสถานที่เที่ยวต่างๆที่โปรแกรมกำหนดไว้แล้วก็ขายของให้นักท่องเที่ยวในราคาที่แพงเกินกว่าตลาดเหมือนกับเป็นการไปขูดรีดนักท่องเที่ยวด้วยและทั้งมวลเนี่ยในสำนวนที่ตำรวจเขาบอกเนี่ยที่อัยการส่งฟ้องเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า98 ล้านบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เสียหายต่อภาพลักษณ์คือคดีนี้ดังมากตอนที่บิ๊กโจ๊กไปกวาดล้างปรากฏว่าพอสู้กันไปในชั้นศาลจริงๆเนี่ยค่ะสู้กันมา3ศาลศาลอุทธรศาลชั้นต้นยกฟ้องศาลอุทธรพิพากษาแก้ให้ลงโทษปรับมาที่ศาลฎีกายกฟ้องอีกในคำพิพากษาของศาลฎีกาย้อนไปดูเนี่ยคือศาลฎีกาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการคาดคะเนเอาของโจทก์ที่ใช้ข้อมูลที่เกิดจากการรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่ได้มาจากเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจปปง.โดยไม่มีหลักฐานอื่นที่มีเหตุผลสนับสนุน
นะคะแล้วก็ยังบอกในคำพิพากษาของศาลเนี่ยยังบอกอีกว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ได้โดนบังคับให้ซื้อคือทุกคนต่างก็ซื้อไปที่ความสมัครใจไม่ได้มีการบังคับขู่เข็นสินค้าก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาสูงกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้เกินควรมีการติดป้ายแสดงราคาไว้ชัดเจนยังมีใบรับประกันเอาไว้ด้วยคือมันไม่เป็นการข่มขู่หรือว่าไปค้ากำไรเกินควรแต่อย่างใดและนักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีความพอใจที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะคะส่วนการกระทำผิดที่เป็นอ้างยี่ก็ไม่มีคือพออ้างยี่ไม่ผิดฟอกอ้างยี่ซ่องโจรไม่ผิดฟอกเงินก็ไม่ผิดมันก็เลยยกคือยกฟ้องไปอ่ะในคดีทัวร์ศูนย์เหรียญน่ะคือนั่นน่ะฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็เป็นจำเลยน่ะเขาบอกเสียเงินเยอะเลยเสียเงินไปเยอะถูกดีดไถหรือเปล่าถูกอะไรก็แต่ว่าเสียด้วยขั้นตอนไหนเนี่ยเราไม่รู้นะใช่ไหมแต่เสียด้วยขั้นตอนไหนเป็นการจัดการคู่แข่งของอีกกลุ่มนึงฮะเป็นการจัดการกลุ่มนี้อีกกลุ่มอยู่สบายเด็กกลุ่มนี้โดนเล่นงานด้วยเงินขายพิเศษมันเหมือนที่เขามีข่าวลือหรือเปล่าพี่โสได้ค่ะว่าปรับกลุ่มนี้เพื่อให้กลุ่มนี้ได้ขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยมันมีข่าวซุบซิบกันแบบนั้นใช่แล้วก็เขาต่อสู้คดีโดนจับกุมคุกขังทั้งครอบครัวเลยค่ะใช่คือเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยคุณโจ๊กเขาทำคดีนี้สมัยโน้นนะใช่ขึ้นถึงศาลเนี่ยหลุดหมดเลยหลุดหมดเลยนะแล้วคนก็เลยเพราะว่าเป็นเปรียบเทียบกับทางนี้อีกฝ่ายกระตู้ห่าวไงจำเลยหมดกันเป็นฝ่ายทัวร์ทิ้งอีกฝ่ายกระตู้ห่าวนะนี่อันที่หนึ่งไอ้สวนงูที่โดนทำร้ายก็เหมือนกันอีกฝ่ายกระตู้ห่าวนะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันโยงใหญ่เกี่ยวพันวันนี้ถูกเปิดหมดแล้วนะเป็นแต่เพียงว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคดีแบบนี้นะคดีเกี่ยวกับให้เงินพรรคพลังประชารัฐหรือให้เงินกับทางสายพรรคพลังประชารัฐนี่ตอนนี้เขาก็หนุนลุงตู่อยู่ในช่วงนั้นทำไมเพื่อไทยฝ่ายค้านไม่พูดเลยสักเจ้าเดียวนะเงียบกิ๊บหมดเลยนะอมสักกระเบือหมดเลยเพิ่งจะมีมาตอนนี้มันโยงไปถึงเพื่อไทยว่าไอ้หมู่บ้านเนี่ยถูกเปิดออกมาชัดเจนแล้วว่ามันเป็นของ SC Asset แล้วมันอาจจะมีหมู่บ้านอื่นไปค้นดูอีกไปค้นดูเถอะจะเป็นพวกกลุ่มของ SC Asset หรือเปล่าเพราะ SC Asset ไม่ได้มีแค่ของเขาเขามีเครือข่ายก็คนจะเป็นมาเป็นว่าที่นายกเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยก็อยู่คนละกลุ่มหรือเปล่าทำเขาเรียกว่าอะไรทำอสังหาริมทรัพย์แต่ว่าสนิทกันกับทางเพื่อไทยยังอีกมีอีกหลายกลุ่มนะไอ้ที่กลุ่มตู้ห่าวไปซื้อเนี่ยมันไปซื้อในกลุ่มของใครล่ะต้องไปค้นดูนะครับแล้วมันเป็นการฟอกเงินกระจายเงินฟอกเงินอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็ซื้อบ้านพวกนี้เพื่อไปขายให้กับไอ้ธุรกิจไอ้พวกค้าการพนันพวกหากินที่มันไม่โปร่งใสมันก็เป็นตัวแทนที่จะหากำไรจากตรงนั้นด้วยอันที่สองไปซื้อของใครของเจ้าสัวธนินที่ติดอยู่กับไอ้ที่ไอคอนสยามห้างใหญ่นะซึ่งตรงนั้นแพงมากนะซื้อตรงนั้นเพื่ออะไรก็อาศัยอะไรอ่ะบารมีบางอย่างไอ้เจ้าสัวไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันไปแฝงอยู่ในนั้นน่ะในคอนโดแห่งนั้นใครจะโผล่เข้าไปทำอะไรได้คุณไปคุณยังไม่ได้เลยไปเรือก็ยังขึ้นไม่ได้เลยนะต้องมีเมมเบอร์เป็นบัตรของเขาเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันโยงใยมาเกี่ยวข้องกับเพื่อไทยซึ่งกำลังพยายามจะโฆษณาแลนด์สไลด์อยู่จะเปิดตัวเนี่ยพรุ่งนี้อีกอันแล้วปรับไอ้กรรมการบริหารนะเปิดโครงการเนี่ยที่เมื่อกี้เราคุยกันนะคุณนุคิดใหญ่ทำเป็นถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเครือข่ายของเพื่อไทยเนี่ยกับทางฝ่ายตู้เห่ามันโยงกันลึกมากเลยเอาลูกของประชาพมนอกก็ไปเป็นหุ้นส่วนในบริษัทตู้เห่าแล้วก็หลานเขยเนี่ยตู้เห่าเป็นหลานเขยของประชานะก็อะไรก็เกี่ยวพันกับตู้เห่า
ผมถึงบอกว่าคนที่เดินทางจากกัมพูชาเนี่ยนะพวกที่ถูกจับไล่จับแล้วหนีมาเนี่ยมาอยู่เมืองไทยมีทางมาอยู่2ทางทางหนึ่งมาทางอะไรเขาเรียกทางธรรมชาติแต่อีกทางหนึ่งเดินมาตามปกติเลยเผลอๆมีตม.ไปรับด้วยที่คุณโจ๊กบอกต้องสอบสวนตม.ด้วยเพราะว่าผมเองก็เคยอยู่กับคุณชาติชายอยู่กับรัฐมนตรีหลายคนเวลาเข้าประเทศนี่หิ้วอะไรไม่เคยมีตัวหรอกเพราะอะไรมีตม.มารับมีผู้ใหญ่มารับระบบการเมืองตอนนั้นตู้ข่าวมันมีอิทธิพลตรงนี้คราวนี้มันมีคนของเพื่อไทยมาบอกว่ามันคนละเรื่องกับเพื่อไทยนะไอ้เหตุเกิดครั้งนี้เกิดเพราะประยุทธ์อยู่มา8ปีแล้วทำไมตู้เฮามีอำนาจอย่างนี้ล่ะทำอย่างนี้ได้ล่ะครบมันมาจากใครในพรรคของพลังประชารัฐมีคนของเพื่อไทยอยู่ในนี้ตั้งเยอะก็บางคนเป็นรัฐมนตรีนั่งเครื่องบินไปตลอดเป็นประธานบริษัทด้วยรู้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาถึงตรงนี้มันถึงมีรัฐมนตรีบางคนถูกปลดไงถูกปลดเพราะอะไรเพราะว่าไปจับมือกับคุณฝ่ายพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีคนมายอมรับว่าเขาติดต่อกับคุณทักษิณตลอดเมื่อก่อนไม่เคยพูดนะผมขอตัวกันนะครับผมขอตัวกันอาหารมาแล้วโอเคโอเคนี่แหละเอาคุณเชิญเลยพูดอะไรอีกหน่อยนึงเอาตามสบายเลยค่ะค่ะเราพบกันพรุ่งนี้เอาต่อหน่อยอีกนิดนึงได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณครับพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรายังอยู่กับพี่นะคะขอให้มีความสุขครับก็ตอนเนี้ยเขาก็ทั้งทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเขาหลังจากที่เขานิ่งเงียบไปนานเนี่ยเขาก็เริ่มออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าไม่เกี่ยวนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดนโยบายหาเสียงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราพักกันก่อนดีกว่าค่ะพี่ชัดแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาให้พี่ชัดมาวิเคราะห์ถึงการเปิดตัวนโยบายหาเสียงของเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะคะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะเผื่อนิดนึงของชูวิทย์